FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆ นะคะมาเที่ยววัดคลองพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเรายังไม่บอกนะคะว่าวัดหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาเพื่อนๆ นะคะไปชมบรรยากาศซึมซับบรรยากาศที่นี่นะคะโอ้ยสุดยอดนะคะวิวหลังร้านเลยทีเดียวมาไปกันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะไหนๆก็มาวัดแล้วเนาะวันนี้วันพระด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันดีกว่าเนาะนี่นะคะทําบุญกันก่อนแล้วกันนี่นะคะที่ว่า3ถุง20บาทนะคะเอาตังค์ไว้ตรงไหนเอ่ยปลาตัวใหญ่มากโอ้ดูนะคะโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยโอ้ดูดิเดี๋ยวเราต้องยัดไปไกลบ้างนะจะไม่รู้ว่าปลาอะไรนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากมากตัวใหญ่มากๆถ้ามีโอกาสว่างๆมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนที่นี่นะคะชื่อว่าวัดของพระเจ้านะคะบรรยากาศดีนะคะค่อนข้างเงียบสงบมากๆเลยด้านหลังวัดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทิวเขาสวยงามนะคะเขาที่นี่ชื่อว่าเขาชะเมานะคะมาวัดของพระเจ้าก็จะอยู่ตำบลน้ำเป็นนะคะอำเภอเขาชะเมานะคะจังหวัดระยองค่ะบรรยากาศดีนะคะโอ้ดูสดอ่ะพี่นัทให้อาหารปลาไหมอ่ะพี่นัทมานี่ปลาตัวใหญ่มากเลยทีแรกเราก็สงสัยนะว่าเขาให้อาหารปลากันตรงไหนเนาะที่นั้นที่ไหนได้ตรงนี้นี่เองมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไฮไลท์ของที่นี่นะคะว่าไฮไลท์ของที่นี่มีอะไรนะคะทำไมถึงมีคำว่า5พระองค์สงสัยมากน่ายังไม่บอกไปเดี๋ยวเก็บถุงก่อนไปค่ะเดี๋ยวเก็บถุงก่อนอ
และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเจดีย์ห้าเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรนะคะไปกันนี่นะคะวิวค่อนข้างแบบอุ้ยสวยสุดสวยมากเลยไปดูกันนะคะว่าเจดีย์ห้าเหลี่ยมด้านบนเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหเพื่อนเห็นข้างหลังไหมคะเขาเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะวิวดีมากเลยสวยสุดๆตอนนี้นะคะเราก็มาถึงข้างบนนะคะถอดรองเท้าก่อนมาถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่นี่ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าพระองค์แรกนะคะชื่อว่าอะไรนะคะนี่นะคะที่นี่เขาเรียกว่าเจดีย์ห้าเหลี่ยมนะคะก็จะมีพระพุทธเจ้านะคะอยู่ทั้งหมด5พระองค์นะคะนะคะดูพระองค์แรกก่อนนะคะนี่นะคะพระองค์แรกชื่อว่าพระกะกุสันโธนะคะพระองค์ที่2นะคะชื่อว่าพระโกนาโกนพระโกนาคมะโนนะคะพระองค์ที่3นะคะพระองค์ที่3ชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรทุกคนก็คงจะแบบว่าคุ้นๆเนาะเหมือนเคยได้ยินนะคะอ๋อพระองค์ที่5ขอโทษทีเพื่อนๆพระองค์ที่5นะคะชื่อว่าพระศรีอริยะเมตไตรนะคะพระองค์ที่3นะคะพระองค์ที่3ชื่อว่าพระกัสสปนะคะและพระองค์ที่4นี่นะคะพระองค์ที่4ท่านมีชื่อว่าพระโคตมิพระโคตโมนะคะพระโคตโมนี่ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะนี่นะคะที่แรกแล้วนะคะว่ามีพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะซึ่งด้านหลังนี้นะคะเพื่อนสามารถขึ้นมาขอพรที่นี่ได้นะคะขอพรพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้ได้นะคะก็สำหรับตัวหนึ่งเองนะคะก็ขอพรที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะคะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจอีกค่ะตามไปเลยค่ะไปนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปดูนะคะพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งเป็นที่แรกนะคะของจังหวัดระยองที่สร้างขึ้นเขาเรียกอะไรนะเป็นรูปทรงพระมาลานะคะเป็นที่แรกของจังหวัดระยองเลยนะคะเป็นพระบรมราชานุสรณ์นะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีหลังคาเป็นรูปพระมาลา
นะคะเป็นที่แรกของระยองเลยทีเดียวนะคะเอาง่ายๆพระมาลาก็คือหมวกนั่นเองนะคะถ้าแบบเข้าใจกันง่ายๆนะคะหมวกนักรบนะคะที่เพื่อนๆเคยเห็นเนาะนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสุดยอดนะคะถ้ามาถึงประมาณเวลาประมาณ 7:00 น.เนี่ยนะคะบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีหมอกนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะมีหมอกอ้อแล้วก็มีคาเฟ่สวยๆอยู่แถวนี้ด้วยนะคะชื่อว่ากองเสวียงคาเฟ่นะคะที่รู้ข้อมูลว่ามีหมอกก็คือว่าเจ้าของคาเฟ่เนี่ยนะคะเขาเก็บบรรยากาศไว้ให้ดูนะคะอ่ะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงพระบรมราชานุสรณ์นะคะนี่นี่นะคะนี่ก็คือพระบรมราชานุสรณ์อู้ร้อนพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะเพื่อนไปขอพรพระเจ้าตากสินกันนะคะไปกันค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะพระตำหนักแก้วสารพัดนึกนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าด้านในก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเพื่อนใครผ่านมาทางนี้นะคะก็สามารถแวะนะคะเข้าไปสักการะนะคะกราบไหว้ขอพรพระเจ้าตากสินได้นะคะสวยงามจริงค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปกราบสักการะนะคะขอพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะคะไปข้างในกันค่ะผ่านแล้วที่เราอยู่ด้านในนี้นะคะตรงณตรงนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าพระตำหนักแก้วสารพัดนึกนะคะก็คือด้านในจะมีแก้วมีแก้วนะคะที่อยู่ด้านหน้าพระพักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะเราสามารถขอพรนะคะที่นี่ก็จะให้ขอพรกับพระเจ้าตากสินนะคะเขาก็จะมีคาถาเนาะให้เรากราบสักการะนะคะขอพรท่องก่อนนะคะเพื่อนนะคะสำหรับวัดคลองพระเจ้านะคะถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็ลองมาเที่ยวดูนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์รับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย